ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตเป็นอันว่าในตอนก่อนพระเจ้าวิเทหราชพร้อมมาด้วยคณะติดกับเข้ามาอยู่ในแดนของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตต่างคนต่างก็ปรึกษาหารือกันอาจารย์ทั้งสี่หมดทางถึงกับว่าจะต้องหาทางให้มโหสถช่วยหวังว่าบรรดาท่านผู้ฟังและลูกหลานที่รักก็คงจะยังไม่ลืมอาการทั้งหลายเหล่านั้นเรื่องราวต่างๆมาวันนี้เรามาต่อกันไปเลยว่าพระเจ้าวิเทหราชเมื่อได้สดับคำของเทวินก็ทรงระลึกถึงเหตุทรงระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระองค์ได้ทรงกระทำไว้แก่มโหสถ จึงไม่สามารถจะตรัสกับมโหสถได้แต่ก็ได้คร่ำครวญจนมโหสถได้ยินถนัดว่าบุคคลผู้แสวงหาแก่นต้นกล้วยแหมตัวภาษิตนะลูกนะบุคคลผู้แสวงหาแก่นต้นกล้วยแล้วแก่นไม้นิ้วไม่ได้ฉันใดเราก็แสวงหาอุบายที่จะปลดเรื่องให้พ้นทุกข์จากปราดทั้งห้าไม่ได้ฉันนั้นที่ทรงปรารภท่านนี้ก็หมายความว่าไอ้ต้นกล้วยก็ดีต้นนิ้วก็ดีมันไม่มีแก่นหมายถึงว่าเวลานี้ความทุกข์จากพระองค์มีมากอันใดขั้นจะถึงสิ้นชีวิตแต่ถ้าว่าบรรดานักปราชญ์ห้าคนก็ไม่มีใครคิดที่จะช่วยเหลือแล้วทรงตรัสต่อไปว่าช้างอยู่ในที่ไม่มีน้ำที่นั่นก็หาเป็นประเทศใหม่เป็นประเทศใหม่หมายความว่าช้างน่ะก็อยู่ในที่ที่ไม่มีน้ำที่นั่นก็ไม่ควรจะเป็นที่อยู่ของช้างเพราะช้างเป็นที่อาศัยน้ำข้อนี้ฉันใดเราอยู่ใกล้กับคนเขลาคนชั่วคนขลาดคนหาปัญญามิได้ก็ชื่อว่าอยู่ในสถานที่อันไม่ใช่ประเทศฉันนั้นไม่บัณฑิตห้าคนจะหาคนที่เป็นที่พึ่งของเราแม้แต่สักคนเดียวก็ไม่มีนี่ความจริงเวลาก็เขาเป็นที่พึ่งให้เขาแนะนำแล้วว่าสิ่งนี้มันเป็นอันตรายแต่อาศัยควายแก่อยากจะกินหญ้าอ่อนไม่รับฟังคำตักเตือนของคนที่ก็ทราบแล้วว่ามโหสถเป็นคนฉลาดแต่ถ้าว่าบรรดาลูกหลานที่รักภาษิตโบราณนั้นกล่าวว่าสี่เท้ายังลูกราดนักปราดยังลูกรังสองขายันยืนมันก็ต้องเซลงบ้างเป็นนั้นว่าพระเจ้าวิเทหราชถึงแม้ว่าจะเป็นกษัตริย์แต่ก็ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสเราจะไปโทษท่านว่าท่านเลวก็ไม่ได้ถ้าตามกฎของศาสนาก็ถือว่ากฎของกรรมถ้าบรรดาลูกหลานบังเอิญจะพบเหตุอย่างนี้ขึ้นมาบ้างก็จงตัดสินใจว่าถ้าเราจะพึงตายเพราะเหตุนี้ก็ถือว่าในการก่อนเราทำกรรมไม่ดีไว้แต่ว่ากรรมอย่างพระเจ้าวิเทหราชก็จงอย่าพึงโทษชาติก่อนนั่นมันเป็นเรื่องราวของชาตินี้ที่หลงในสตรีจนเกินไปที่ตั้งใจคิดว่าศัตรูจะมาเป็นมิตรความจริงเรื่องศัตรูที่จะมาเป็นมิตรนี่ต้องคิดให้มากไม่มีศัตรูตนใดที่ตั้งใจจะเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราการที่เขาเข้ามาทำดีนั้นหวังให้เราหลงกลของเขาแต่ว่าเขาอาจจะไม่ลงมือประหารเองขณะที่เราจะถูกประหารและถูกทำร้ายเขาอาจจะอยู่กับเราแล้วก็ช่วยเราป้องกันแต่นั่นเป็นการเปิดจังหวะให้เพื่อนของเขาหรือคนเขาประหารเราต่างหากข้อนี้ของบรรดาลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จำไว้ด้วยจงคิดว่าคนทุกคนเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับเรา
แล้วก็พร้อมกันนั้นว่าก็จะคิดว่าคนทุกคนอาจจะประหารเราเมื่อไรก็ได้เพื่อนจะเป็นศัตรูกับเราเมื่อไรก็เป็นได้คุยกันต่อไปว่าหัวใจของเรานี่หวั่นไหวปากของเราก็แห้งผากเราเป็นเหมือนถูกไฟเผากลางแดดย่อมจะไม่ดับได้โดยง่ายนี่เป็นการลำพึงลำพันของพระเจ้าวิเทหราชเตาของช่างทองร้อนระอุภายในนะแล้วก็ภายนอกไปร้อนฉันใดหัวใจของเราเร่าร้อนอยู่ภายในแต่ภายนอกมันไม่ร้อนเหมือนกันมโหสถบัณฑิตได้สดับพระราชดำรัสก็เกิดความสงสารกลับเห็นพระองค์ทรงมีพระเสโทคือเหงื่อหลังไหลสมพระวรกายแล้วประพักหน้าเหงื่อไหลซีดแซดเรื่องไหลไหลโสมตอนนี้จะตายแล้วนี่ควายแก่อย่าจะกินยาอ่อนจำไว้นะบรรดาควายแก่ทั้งหลายที่ปรารถนายาอ่อนจงจำไว้แค่บ้านพังไม่เป็นไรถ้าควายชุดไหนหรือท่านผู้ใดเป็นผู้บริหารประเทศถ้าติดยาอ่อนแล้วก็ระวังหน่อยในสมัยก่อนๆและในสมัยนี้ก็อาจจะมีที่มีความหลงไหลในสตรีนั้นมีมากบางท่านเป็นผู้ทรงอำนาจใหญ่แต่ก็ต้องบรรลัยไปด้วยอำนาจของอิสตรีถึงก็อยู่ในประเทศของเราไม่ได้ต้องไปตายต่างประเทศก็มีในการก่อนโน้นนานมาแล้วการจะปฏิบัติงานทุกอย่างต้องถือประวัติศาสตร์เป็นสำคัญถ้าทิ้งประวัติศาสตร์คือกิจที่เขาทำมาแล้วเราจะคิดว่าเราดีแต่ผู้เดียวนั่นไม่ช้าเราก็พังประวัติศาสตร์เป็นที่พึ่งของคนทุกคนเป็นอันว่าพระเจ้าวิเทหราชโอ้โหเสียเหงื่อโทรมพระพักและก็ทรงเช็ดอยู่บ่อยๆมโหสถสงสารจึงกราบทูลให้เบาพระทัยว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์ทรงอย่าวิตกกังวลพระราชทัยไปเลยพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าขอรับอาสา ข้าพระพุทธเจ้าขอรับอาสาปรับเรื่องพระองค์ผู้เป็นเหมือนดวงเสมือนดวงจันทร์หรือว่าศูนย์ถูกหรือว่าเขาบอกว่าศูนย์ไม่เฉยๆเนี่ยข้าพระพุทธเจ้าจะทรงจะปรับเรื่องพระองค์ผู้เป็นเสมือนดวงจันทร์และสุริยุปราคานะซึ่งถูกราหูจับเหมือนช้างติดลมหรือว่าเหมือนงูที่ติดอยู่ในกระโปรงหรือว่าเหมือนนกที่ติดกรงหรือว่าปลาที่อยู่ในแหให้พ้นจากความลำเค็ญข้าพระพุทธเจ้าจักให้กองทัพปัญจาลนครหนีไปเหมือนไล่ฝูงกาไปด้วยก้อนดินฉะนั้นพระเจ้าค่ะไม่นี่ฟังวาทะแล้วก็จำนะลูกหลานที่รักถ้าผู้ใหญ่หัวดื้อหรือผู้บังคับบัญชาหัวดื้อแต่ว่าเราจะปล่อยให้ความพินาศเกิดขึ้นไม่ได้หาทางป้องกันความพินาศเสียก่อนแต่ก่อนที่จะช่วยก็ควรจะสั่งจะสอนให้มีรู้สึกสำนึกตัวอย่างมโหสถทำกับพระเจ้าวิเทหราชแต่ว่าวิธีทำจงอย่าทำด้วยความเย่อหยิ่งจงศึกษาจริยาของมโหสถเป็นสำคัญการเตือนให้รู้สำนึกเป็นของดีแต่ลีลาการเตือนต้องฉลาดและการกระทำก็ต้องดูหน้าคนต้องดูโอกาส ว่าหน้าคนในใจคนผู้นั้นเราจะทรมานด้วยวิธีไหนจะตักเตือนด้วยวิธีใดนี่ต้องฉลาดถ้าไม่ฉลาดมันก็เป็นโทษ เป็นเรื่องคุยต่อไปถ้ากราบทูลว่าหากข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ปลดเปลื้องพระองค์ให้พ้นจากที่ขับขันได้แล้วไซปัญญาของข้าพระองค์จะมีประโยชน์อะไรหรือบุคคลเช่นข้าพระองค์จะมาเป็นอำมาตย์จะมีประโยชน์อะไรนี่กันด่าโหเห็นไหม
เกณฑ์ดาอาจารย์ทั้งสี่ที่อาจารย์ทั้งสี่ยุโยงส่งเสริมให้พระเจ้าวิเทหราชรับนางพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคำของมโหสถก็กลับได้ความอุ่นพระทัยขึ้นว่าบัดนี้เราจะรอดตายแล้วทุกคนที่อยู่ในสถานที่นี้ต่างพากันแสดงความยินดีทั่วหน้ากันเห็นไหมไอ้โง่แกมยิงแม่ประจานทั้งสี่นะลูกหลานที่รักจงอย่าทำนะถ้าไรไม่สามารถก็บอกว่าไม่สามารถที่พระพุทธเจ้าทูลตรัสว่านิสสัมมกรณังเสโยให้ใคร่ครวญใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนแล้วยังทำดีกว่าการมาคราวนี้ก็เพราะสายอาจารย์ทั้งสี่ยุโยงส่งเสริมพระเจ้าวิเทหราชแล้วถูกกลลวงของเขาในโดยการไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาคิดว่าข้าศึกเป็นมิตรมันไม่มีที่ไหนมันของง่ายๆฝ่ายอาจารย์เสนกก็พูดระล่ำระลักด้วยความดีใจว่าท่านบัณฑิตท่านจะพาพวกเราทั้งหมดไปได้ยังไงโอภาสก็ตอบว่าคอยดูอยู่ก็แล้วกันว่าเราจะพาพวกท่านไปได้ยังไงแล้วมโหสถจึงได้ออกคำสั่งทหารด้วยเสียงเฉียบขาดว่าท่านทั้งหลายจงเปิดประตูอุโมงค์ประตูห้องเครื่องยนต์คือประตูห้องนอน101ห้องดวงประทีป101ดวงนี่เขาสั่งเปิดพระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยเหล่าเสนาอมาตย์พระราชบริพารจะเสด็จไปทางอุโมงค์บัดนี้ทำงานเดี๋ยวนี้แหมสั่งเด็ดขาดเหล่าทหารที่มโหสถวางประจำหน้าที่ไว้ต่างก็เปิดอุโมงค์ทันใดนั้นภายในอุโมงค์ก็มีแสงสว่างทั่วไปท่านบอกงามคล้ายๆกับเทวสภาคือที่ประชุมของเทวดาเสร็จแล้วทหารจึงได้บอกมโหสถให้ทราบว่าได้เปิดอุโมงค์แล้วขอรับมโหสถจึงได้กราบทูลพระราชาว่าได้เวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขอพระองค์จงเสด็จลงจากปราสาทเถิดพระเจ้าวิเทหราชเสด็จลงจากปราสาทมโหสถจัดให้เสนกตามเสด็จต่อมาพระราชาพร้อมด้วยอมาตย์ข้าราชบริพารและตนเองก็เดินตามเสด็จไปข้างหลังเมื่อพระราชาทอดพระเนตรอยู่ภายในอุโมงค์อย่างตะลึงมาตะลึงตะลันค่อยๆย่างพระบาทเสด็จไปทีละน้อยละน้อยมโหสถต้องเตือนบ่อยๆว่านี่รีบไปเร็วๆสิเพราะเดี๋ยวตายหรอกจะไปมัวชมความงามในประเดี๋ยวตายนี่เพราะอาศัยติดความงามในถือมาติดกับเขาเนี่ยบรรดาทหารอีกเหล่าหนึ่งที่มโหสถวางไว้มารู้ว่าพระเจ้าวิเทหราชเสด็จมาจึงนำพระนางสลากาเทวีซึ่งเป็นพระราชชนีของพระเจ้าเสนจุนนีพรหมทัตและพระนางนันทาเทวีมาเฮลสีของพระเจ้าจุนนีแล้วก็พระปัญจาระราชอะไรนะพระปัญจาระจันทกุมารราชโอรสและนางสาวท่านนางสาวเดี๋ยวเรานางเฉยๆก็มีผัวแล้วสิต้องสีบนนางเฉยๆต้องนางสาวและก็พระนางจันพระนางปัญจาระจันทีพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตออกจากอุโมงค์ให้ประทับที่พระพรากว้างๆแหมสวยภายใต้ดินนะว่าก็สวยพระเจ้าวิเทหราชเสด็จพระราชดำเนินออกจากอุโมงค์นะออกจากอุโมงค์มากับอุโมงค์กับมโหสถกษัตริย์ราชวงศ์ทั้ง4พระองค์ท่านทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถก็ทราบว่าได้ถูกคนของมโหสถหลอกจับตัวมาเสียแล้วต่างก็ตกพระทัยกันแสงให้เข้าคุณหยุดอย่างน่าเวทนาขณะนั้นเป็นยามราตรีคือเงียบสงัดกลางคืนเริ่มดึกแล้วนี่นะเสียงข้ามคุณของกษัตริย์ทั้งสี่ได้ยินไปถึงพระเจ้าจุลนีพรหมทัต
พระเจ้าจุลนีเกือบจะตรัสออกมาว่านั่นดูเหมือนเสียงของพระนางนันทาเทวีอาคัลมเหสีแต่ก็ยังไม่ได้ตัดอะไรออกไปเพราะว่าทรงเกรงจะถูกเยอะหยันจาหมัดและข้าราชบริพารว่าพระองค์นี่ช่างห่วงใยพระทัยตวัดถึงมเหสีมากถึงกับระแวงไปว่าไอ้เสียงที่มันดังเข้ามานี่นะเสียงที่ดังเข้ามาได้เป็นเสียงเมียแม้เวลานี้จะรบกันใจยังห่วงเมียอีกว่าก็ต้องน่าคิดทั้งที่พระองค์ไม่เห็นมเหสีจึงไม่ได้ตัดอะไรออกไปแต่ก็ไม่หายความวุ่นวายพระทัยชักยิ่งว่าสิ นี่มันเสียงอะไรมันร้องกริ๊กกราดกริ๊กกราดคล้ายๆกับเสียงเมียเรานี่หว่าแต่ในกองทัพที่เรายกกำลังมาเป็นแสนๆนี่ไม่ได้มีผู้หญิงแต่เสียงผู้หญิงไม่เกิดยังไงแต่ว่าอาศัยขัตติยะมานะในความเป็นพระราชาต้องนิ่งไว้มโหสถนำเสด็จพระเจ้าวิเทหราชประทับบนพระพราเรียบร้อยแล้วจึงได้เชิญพระนางบัญจาละจันทีตประทับเป็นกองรัตนะกองแก้วนะจัดพิธีอภิเษกสมรสแต่งงานทั้งเสร็จโดยกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชให้ทรงรับพระนางเป็นมเหสีเป็นอนุวิธีสมรสกันในคืนนั้นก็เสร็จเรียบร้อยไม่ยากมันไม่มีอะไรยากเนื้อต่อเนื้อใจต่อใจเมื่อความต้องการมีเสมอกันมันก็ไม่มีอะไรไปเครื่องขัดข้องแต่ว่าปิยาโตชายเตโสโคปิยาโตชาเวติพยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายเกิดจากความรักความรักที่อยู่สองครองคู่ไม่มีอะไรเป็นสุขนี่เป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของชาวบ้านพระก็ไม่ขัดคอเหมือนกันแต่ตอนนี้ท่านกล่าวว่าพระเจ้าวิเทหราชเสด็จกลับมิถิลานครมโหสถได้กราบทูลพระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ให้ลงจากพระพราแล้วก็เชิญเสด็จประทับเรือ300ลำซึ่งเตรียมเทียบไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อพระเจ้าวิเทหราชเสด็จประทับบนเรือนพร้อมไปด้วยกษัตริย์ทั้งสี่แล้วมโหสถก็ยืนอยู่ริมฝั่งคงคาเมื่อถวายอนุสาสน์คำสอนอนุสาสน์นี่นะ อนุสาสน์ให้เราตามสอนให้ศาสนานี้เราคำสอนอนุเราตามขึ้นแนะนำว่าอย่าถือว่าสอนถือว่าแนะนำแล้วถวายถ้าว่ากันอย่างภาษาไทยให้มันสลวยหน่อยถวายความเห็นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นจอมทอยประชากรขอพระองค์จงปฏิบัติกับกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ให้เป็นเหมือนเมืองพระประยุรญาติอย่าถือว่าเป็นศัตรูเหมือนกับญาติสนิทพระองค์อย่าทรงดูหมิ่นขอให้ทรงเคารพต่อพระญาติผู้ใหญ่ทรงรักเอ็นดูต่อพระญาติผู้น้อยเถิดพระเจ้าวิเทหราชรับคำของมโหสถว่าดีแล้วพ่อมโหสถเราจะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าทุกประการทรงเห็นมโหสถยืนอยู่ริมฝั่งไม่ขึ้นเรือจึงได้ทรงเตือนมโหสถว่าพ่อมโหสถเจ้าจะมัวรีรออยู่ทำไมเรารีบขึ้นเรือเถิดเราจะได้รีบไปกันให้พ้นเงื้อมมือของข้าศึกสำหรับมโหสถที่ได้กราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชข้าพระองค์จะทรงละทิ้งผู้ที่จะนำมาจากมิถิลานครแล้วเอาตัวรอดไปแต่ผู้เดียวไม่ได้ข้าพระองค์จะกลับพร้อมกับบรรดาเสนาคณิกรไม่ภายหลังขอเชิญพระองค์เสด็จไปก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชจึงตรัสว่าพ่อบัณฑิตเจ
จ้ามีทหารอยู่น้อยจะทายกำลังทหารจำนวนมากเขาไม่เจ้าจุลนีพรหมทัตไหวหรือโอ้โหสดก็กราบทูลว่าถ้าบุคคลมีความเฉลียวฉลาดนี่เป็นเรื่องใหญ่ท่านบอกว่าแม้บุคคลในถ้ามีความฉลาดใช้ปัญญานี่ประเด็นสำคัญแม้ว่าจะมีกำลังทหารน้อยก็ย่อมสามารถจะต่อสู้กับบุคคลที่โง่เขลาเบาปัญญาแม้มีเสนาคือทหารอยู่มากได้ดวงอาทิตย์ดวงเดียวจะสามารถกำจัดความมืดให้หมดไปได้เห็นไหมแต่หมายว่าดวงอาทิตย์แต่ดวงเดียวเท่านั้นไอ้ความมืดมันทั้งโลกแต่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วแสงสว่างก็ทับความมืดทำโลกให้สว่างได้ชั้นใดคนที่มีปัญญามากกว่าซึ่งมีกำลังน้อยก็สามารถจะใช้ปัญญาเคร่งฆ่าบุคคลที่มีกำลังมากกว่าได้ให้พ่ายแพ้ไปเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ลูกหลานที่รักเรื่องปัญญาเรื่องความคิดอย่าทำอะไรสักแต่เพียงเขาว่าในเวลานี้มีคนหลายคนตามดีนว่าชอบทำตนเป็นคนทุจริตคิดไม่ชอบจงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าซึ่งมันเป็นเวลาที่ไม่ไกลนักบรรดาคนทุจริตทั้งหลายนี้จะกลายเป็นศพจำฟังหลวงปู่จำคำหลวงปู่ให้ดีนะต่อไปบรรดาคนทุจริตคิดไม่ชอบทั้งหลายจะกลายเป็นศพไม่มีญาติบางทีก็อาจจะตายเฉยๆบางทีก็หายไปเฉยๆเพราะอะไรเพราะว่าชะตาของประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นสู่ทัศนคติความรุ่งเรืองเวลานี้ทรัพยากรต่างๆที่ไม่เคยปรากฏมาก็ปรากฏขึ้นมาแล้วเช่นแก้วแหวนเงินทองน้ำมันแก๊สอะไรต่ออะไรเยอะแยะค่อยๆขึ้นมาแต่ว่าผลดีที่เพิ่งได้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็ต้องคนดีปกครองประเทศไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวอย่างประเภทร่างรัฐธรรมนูญมีบุคคลบางคนว่าควรจะให้ประชาชนเขามีส่วนร่างประชาชนที่ไหนมันก็มีไอ้คนไม่กี่คนที่หวังประโยชน์ส่วนได้ของตนเท่านั้นบรรดาประชาชนชาวไทยทั้งหมดไปถามเขาแล้วส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ส่วนเร็วเขาบอกว่าเขาต้องการความเด็ดเดี่ยวความรวดเร็วอย่างที่รัฐบาลเกรียงศักดิ์ทำไว้น้ำท่วมตัดสินใจช่วยทันทีตั้งงบประมาณพิเศษน้ำลดส่งแท็กเตอร์ไปไถทันทีช่วยไถและช่วยหว่านพืชพันธุ์สิ่งใดควรจะให้ทันทีไม่ต้องมานั่งพูดน้ำลายท่วมสภาแล้วเอาเราไปไม่ได้มีสมัยหนึ่งเขาของไปแจกแก่คนจนเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีจอบมีเสียมมีข้าวมีเสื้อมีผ้ามีของมีค่ามากแต่ปรากฏว่าในสมัยนั้นของไม่ได้ถึงคนจนบรรดาท่านผู้แทนทั้งหลายคำว่าผู้แทนนี้ไม่ได้หมายสมาชิกสภาผู้แทนเสมอไปท่านผู้แทนรัฐบาลทั้งหลายทั้งสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนด้วยที่เรียกว่าส.ส.แล้วก็ข้าราชการด้วยบางรายที่เขาประกาศว่ากินจอบกินเสียมกินทรายกินหินกินดินกินผ้ากินของเอาไปกินสมุดไปไม่ถึงนี่คนเลวประเภทนี้เขาจะอ้างประชาชนคนที่อ้างไปชาวคำว่าอ้างไปชาชนรัฐธรรมนูญต้องเป็นอย่างนั้นรัฐธรรมนูญต้องเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ถามประชาชนบอกเขาไม่ต้องการหรอกรัฐธรรมนูญจะเป็นยังไงไม่สำคัญสำคัญที่ฝ่ายบริหารเป็นคนดีเข้าถึงใจประชาชนก็แล้วกันที่พูดนี่ไม่ได้ยกย่องรัฐบาลเกรียงศักดิ์แต่ไปเห็นว่าทำดีก็พูดว่าดีถ้าทำไม่ดีก็ต้องว่าไม่ดีเพราะหลวงปู่ไม่ได้รับเงินเดือนจากคุณเกรียงศักดิ์ชวนันท์เมื่อหลวงปู่พูดตามความเป็นจริงใครดีชมว่าดีใครไม่ดีขึ้นชมผิดคติธรรมของพุทธศาสนาแต่ลูกหลานจงจำไว้ว่าไม่ช้าหรอกเลือดจะหลั่งไหลทับถมพื้นปฐพี
ถ้าสายคนดีจะฆ่าคนไม่ดีอันนี้หลวงปู่ก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาไม่ดีมานานเขาจำจะต้องตายกันเสียบ้างนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเหตุการณ์กฎของกรรมพระห้ามไม่ได้ห้ามได้อย่างเดียวคือว่าห้ามคนทุกคนว่าจงอย่าเว้นการกินข้าวจงอย่าเว้นการกินอาหารถ้าใครไว้เว้นการกินอาหารหลวงปู่จะลงโทษถึงประหารชีวิตก็หมายความจะต้องให้คนนั้นตายไปเพราะอะไรเพราะเขาไม่กินอาหารเขาก็ตายไปเองจะไปลงโทษหรือไม่ลงโทษก็ไม่จำเป็นคุยกันต่อไปว่ามโหสถได้กราบทูลเตือนพระเจ้าวิเทหราชให้รีบเสด็จพระเจ้าวิเทหราชรับสั่งให้พลฝึกฝีพายเนี่ยให้พลผีพายถอยเรือจากฝั่งแล้วก็ออกไปจากท่าท่าอาจารย์นักศีก็ตามเสด็จไปในคราวนี้ด้วยไอ้คนห่วยๆนี่ไม่น่าจะเก็บเอาไว้ในพระราชสำนักพระเจ้าวิเทหราชทรงยินดีมากที่ความปรารถนาของพระองค์ได้สำเร็จลงในครั้งนี้เพราะมโหสถคือทรงพ้นจากห้าศึกกลับบ้านพันนางปัญจาระจันทีราชธิดาเขาว่าเจ้าจันนีพรหมทัตอีกด้วยควายแก่ล่อยาอ่อนเขาจะเคี้ยวใหญ่ก็ไม่รู้นะทรงปีติสมนัตมาตรัสสรรเสริญคุณของมโหสถว่าอาจารย์เสนกการอยู่ร่วมกับผู้ฉลาดเช่นมโหสถเป็นความสุขมโหสถได้ปลดเปลื้องพวกเราให้พ้นจากความพินาศเหมือนบุคคลปล่อยนกที่ติดอยู่ในกรงหรือว่าปล่อยปลาที่ติดอยู่ในแหอาจารย์เสนกได้กราบทูลสรรเสริญคุณของมโหสถว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะบัณฑิตทั้งหลายย่อมนำความสุขมาให้แต่ฝ่ายเดียวย่อมปลดเปลื้องทุกข์ภัยอันตรายได้เหมือนบุคคลปล่อยนกที่ติดอยู่ในกรงหรือว่าปล่อยปลาที่จุดติดอยู่ในแหเอากันเท่านี้ก็แล้วกันมาปล่อยนกปล่อยปลาที่ปล่อยนกในกรงปล่อยปลาในแหได้ก็เลิกปล่อยหยุดกันทีดีไหมมันเหนื่อยที่เหนื่อยไม่ใช่อะไรลูกหลานที่รักก็เพราะว่าเวลามันหมดสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีกับเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุพ่อมีคุณทุกคนและขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลถ้าพึงปรารถนาสิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี